เข้าสายได้เมื่อไรแล้วครับเข้าสายกันได้ครับมาสายเหรอเนี่ยเดินๆฮะเดินฮะสบายมากมาสายนะเปล่านะเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเรื่องแรกคือพี่เขาฝากมาไม่เดี๋ยวก่อนจะเอามาชนะเราก่อนหรือเอาฟูมิเฟสก่อนเอามาชนะก่อนมาเลยอุ้ยเชื่อมึงเอาพี่เวงทิ้งเลยเหรอพี่เวงไม่หลังสินค้าสงกรานต์ครับเสื้อมัดย้อมนี่มันเท่จริงๆนี่เห็นไงโคตรร้อนนะครับมาแล้วนะครับสั่งได้แล้วนะครับวันนี้ถึง4เมษายนนะครับเพราะว่าเราจะจัดส่งอ่ะให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะได้ไปใส่สงกรานต์กันแล้วก็มีกระเป๋ากันน้ำด้วยนะนี่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 มี2สีนะครับมีสีเหลืองกับสีดำ599กับ999อันนี้เซตแรกนะนี่เซตสงกรานต์เพื่อนสินค้าเมอร์เชนดายครับนะครับจากแฟนคอมแฟนคอมแฟนคอนเหี้ยงามตัวเองได้แท้หนูลูกหัวร้อนแรงไปใช่ใช่เกรงใจเพื่อนพี่หน่อยคนเราก็พลาดกันได้ลูกใช่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 มีอะไรบ้างพี่อาร์ตมีหมอนผ้าห่มถุงเท้าสั่งได้ตั้งแต่วันนี้แต่จะจัดส่งวันที่19เมษายนนี่อันนี้คือของแบบอินสต็อกนะหมายถึงว่าสามารถสั่งได้เลยนะใช่แบบไม่ต้องรอพรีออเดอร์นะแต่ว่าเรามีของพรีออเดอร์ด้วยเพื่อนพรีออเดอร์คือเสื้อวงครับเสื้อบอลครับแก้วนี่หมวกนี่พินโอ้ยกางเกงโอ้กางเกงทองกวาวหรือว่ากางเกงทองกวาวหรือว่ากางเกงและทองกวาวไอ้เหี้ยมึงจะพรีออเดอร์หมากูแล้วเหรอมึงก็ยังไปถึงขนาดนั้นเพื่อนเลยกางเกงช้างแต่ว่าเป็นลายโคตรคู่กับทองกวาวซึ่งสามารถพรีออเดอร์ได้ถึงวันที่9เมษายนนี้นะครับและเราจะจัดส่งเดือนมิถุนายนโอเคสุดท้ายครับอาร์ตทอยติปิดนุ๊บแม็กเอกับโอ๊ตปราโมทครับนี่ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า The Naked CEO ครับผมพรีได้จังหวะสินค้าจะหมดนะครับครับผมจัดส่งให้เดือนสิงหาคมอีกหนึ่งเรื่องครับนี้งานของแปะเวงเขาฝากมายกกำลังตอนนี้จัดใหญ่เลยนะครับครับรวมอินฟลูเอนเซอร์กว่า80ช่องครับชื่องานว่า Full Me Face มีโชว์เยอะแยะมากมายนะฮะจากรายการคำต้องห้ามครับคำต้องเชื่อมครับปิดหูไทยคำครับนะครับแล้วก็ยังมีโซนจอยครับนะฮะราคา799บาทกำหนดอายุเข้างานเนี่ย7ขวบขึ้นไปอาทิอยู่บ้านนะลูกไม่ได้ไปนะไม่ลูกมึงก็พาไปได้มึงก็ดูแลลูกมึงเท่านั้นเองแล้วโซนคอนเสิร์ตนะเพื่อนโซนคอนเสิร์ตจอยบวกคอนเสิร์ตเนี่ยราคากำหนดอายุเข้างานเนี่ยคือ12ปีขึ้นไปนะครับสามารถเข้าได้ทุกโซนแล้วก็เตรียมสนุกไปกับคอนเสิร์ตฟอร์มวงยาวมากๆเขาบอก3ชั่วโมงนี่ลุยได้เลยซึ่งจริงๆแล้วมีบูธโค้ดครูด้วยนะใช่โค้ดครูก็จะมีของไปขายด้วยเมอร์เชนไดส์ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะมีของโค้ดครูไปร่วมเหมือนกาชาเป็นแบบแจกในงานด้วยซึ่งพิเศษมากนะ เพราะว่าไม่พิเศษไม่ได้เพราะว่าแปะเวงนั่งรถจากออฟฟิศตัวเอง มาถึงออฟฟิศกูอ่ะ2ชั่วโมง เพื่อมาขอของกูอ่ะเอาไปแจกในงานแล้วกูถามว่าโอ้โหแปะเวงมาเองขนาดนี้กูจะให้ของธรรมดาได้เหรอเออกูก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวกูจัดของแบบชุดใหญ่ให้คืออันแรกคือเสื้อโค้ดครูที่เป็นเจอร์ซี่นะแต่เป็นเจอร์ซี่สีดำปกติเราจะขายโค้ดครูเนี่ยเราจะขายสีขาวถูกไหมเออแต่เสื้อสีดำเจอร์ซี่ของโค้ดครูคือเสื้อพนักงานโค้ดครูสามารถใส่ได้เท่านั้นแต่เราจะไปแจกเป็นของพิเศษในงานด้วยรวมไปถึง The Naked CEO 1ตัว number 9ซึ่งนัมเบอร์9อ่ะคือของกูนะคือของกูนะของกูนะแต่แปะเวงมาขอไงเราก็เลยอยากให้ของพิเศษเพราะว่าเลข9คือวันเกิดกูกูก็อยากเก็บเลข9เอาไว้เราก็รักแปะเวงไงเราก็เลยให้เขาเอาไปแจกในงานได้ก็ไปลุ้นกันในงานฟูมิเฟสงานจัดวันที่8 9มิถุนายนนะครับสถานที่คือยูเนียนฮอลล์ชั้น6นะครับเริ่มงาน 11:00 นถึง 4:30 นเลยติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แล้วก็ IG fumiface.official นะครับนี่มาแล้วครับ4สาวครับจากเกมอิกด้าคอนิคอลครับเพพวกคุณนี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเขามองข้ามผมไปเลยนะเนี่ยอะไรนะมันต้องโดนนักเรียนนะต้องเป็นวอลคิลลี่นะหรอใช่พี่ทำได้ตอนนี้พี่ร้อนให้สาวๆแนะนำตัวอีกสักหนึ่งรอบครับได้เลยสวัสดีค่ะชอบข่าวเพียงชอบข่าวเพียงก็เป็นพวกเราอยู่ไหมสุดหรือว่าแยกย้ายกันสวัสดีแล้วไม่สวัสดีค่ะดิฉันอ๋อดิฉันแยกไหนแยกไหนสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะปูเป้ครับสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งครับสวัสดีค่ะเจนค่ะเจนสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะไข่มุกค่ะโอเคนี่คือสาวๆที่ผมเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์เกมอีกด้านของครอบผมมีไปทงไปถ่ายอะไรก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เกมตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้วด้วยถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีเข้าเนื้อหาเกมเราคุยกับน้องๆก่อนเพื่อนใครมามีไลฟ์แล้วบ้างคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้ว1ปีแล้วนะไข่มุกไม่ได้มาไข่มุกไม่ได้มา
คราวที่แล้วเป็นจ๋าใช่ไหมใช่เป็นจ๋ามาแทนเออใช่ใช่เป็นน้องจ๋ารอบนี้เป็นไข่มุกน้องไข่มุกก็คือนอกจากครั้งแรกแล้วก็มาออฟฟิศครั้งแรกด้วยใช่โอเคไข่มุกน่ารักขึ้นป่ะคะไข่มุกน่ารักขึ้นป่ะคะนี่ไอ้เหี้ยล็อกเป้าแม่งล็อกเป้าแล้วเลยไปนู่นเลยนะมึงไปนี่ข้ามไป3คนเลยเนาะหนูโอ้โหน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าพี่เพิ่งเจอเค้าไงก็ได้ก็ได้อย่างนี้นี่เองไม่ได้เจอนานใช่เราเจอกันก็คือจันช็อกโลกป่ะไม่รู้อ่ะใช่แล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนี่เออโทรหาก็ไม่รับไปหานี่ๆๆไปหานี่ๆแค่มันแค่มันก็ไอ้ตัวกูเล่นตอนนี้เมียล็อกอินเข้ามาด่าแล้วมึงโดนแน่ถามน้องๆมั้ยว่าตอนนี้เค้าแต่ละคนทําอะไรกันอยู่บ้างขออนุญาตเริ่มที่ไข่มุกไม่ได้ล็อกเป้าเหรอคือว่าน้องเพิ่งมาคนแรกไข่มุกหนูทําอะไรอยู่มั้งคะก็มีเปิดช่อง YouTube ด้วยค่ะโอ้ชื่อช่องว่าอะไรครับชื่อช่องเดียวกับ IG เลยก็คือไข่มุกโอ5ตัวแล้วทําอะไรอีกกําลังจะทําเพลงค่ะโอ้เป็นเพลงซิงเกิลของตัวเองเลยเหรอใช่ค่ะมีโปรเจกต์เลยใช่มั้ยครับก็เป็นร่วมโปรเจกต์กับโปรเจกต์52ค่ะใช่ก็คือแต่ละสัปดาห์ก็จะปล่อยเพลงออกมาตอนนี้ก็กับว่าศิลปินครบแล้วใช่มั้ยยังไม่แน่ใจแต่ว่าหนูเป็น1ในนั้น1ใน52แล้วหนูได้คุยคอนเซ็ปต์เพลงหรือยังว่าเพลงอยากเป็นเพลงประมาณไหนมีคุยกับคนที่แต่งเพลงให้ค่ะว่าแบบเราชอบฟังเพลงสไตล์นี้ถ่ายรูปได้มั้ยพี่เห็นหนูอ๋อใช่ถือขวดนมอะไรสักอย่างใช่มั้ยแหมไอ้นี่ก็เลือกรูปดูด้วยขวดน้ำขวดอะไรเปล่าอ๋อที่แบบเซ็กซี่ๆหน่อยเออแล้วพี่เห็นพี่ตกกระไตเลยผมก็บุกเขาเออแล้วก็เดี๋ยวรอดูวันละม้วนนั่นไงนั่นไงลูกสวยมากพี่ไก่มุกลูกสวยมากอันนี้พูดจริงๆไม่ได้สปอยกันพี่ยอมรับนะตอนพี่ถ่ายพี่ไม่มั่นใจเลยเพราะพี่ไม่ได้ถ่ายฟิล์มมาปีนึงแล้วและนั่นคือเป็นอีกปีนึงที่พี่กลับมาถ่ายฟิล์มแล้วก็แสงก็ไม่ดีแต่ว่าตอนถ่ายอ่ะดีที่มีแสงประดิษฐ์อ่ะแล้วรูปออกมาสวยมากเลยใช่วันนั้นก็คือวันที่ไปถ่ายกับพี่โอ๋ก็คือตลอดทั้งสัปดาห์คือมีแสงมีพระอาทิตย์ตกดินวันนั้นวันเดียวฝนตกใช่ตกตั้งแต่เช้าเลยรอดูน้องเจนล่ะครับทำอะไรอยู่บ้างคะผู้ซีแต่เสียงก่อนเจ๋งว่ะเข้าเตาสคริปโอ้โหเดี๋ยวต้องให้คนสุดท้ายไม่เป็นไรคุยได้พี่วกกลับมาได้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อที่คุยไปตามพี่เพราะว่าเดี๋ยวน้องเจนต้องเข้าเกมสวยสักกระหมาเลยมือไปฝั่งตู้กับที่อ๋อคือคุยแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ไปเข้าเจนจะได้เข้าเกมโอ้แล้วคนดูตกใจไปด้วยกันเจนเดี๋ยวให้ตอบนะแล้วก่อนปูเป้ทำอะไรอยู่บ้างคะนอกจากนอนก็ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาปีที่แล้วหนูบอกว่าหนูชอบนอนถูกไหมใช่ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมชอบมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะอย่าว่าบาปเลยนะตอนไปถ่ายพรีเซนเตอร์อ่ะกูก็ไปกองภาพที่กูเห็นนะคือพอไอ้เป้ถ่ายเสร็จอ่ะไอ้เป้ก็ไปนั่งหลับแม่งนั่งหลับจริงแม่งไม่นั่งอย่างเดียวแม่งนอนยืดแบบสุดเลยเหมือนแม่งนอนอยู่บ้านเลยอ่ะฟิลกับไลฟ์โฮมเลยเอาจริงสิก็มีช่อง YouTube เหมือนกันชื่อว่า The Teach Channel ก็มีทำกับน้ำหนึ่งแล้วก็โมบายก็พี่แก้วทำ4คนยังมีคลิปลงอยู่คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นนะอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นนะพี่เสือไม่น้องตอบแหละว่าไม่จริงๆชอบอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำก็ทำไปเรื่อยคอนเทนต์ผู้หญิงหน่อยแล้วพี่น้ำหนึ่งล่ะก็ทำ YouTube กับเพื่อนทำช่องเดียวกันช่องเดียวกันค่ะแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงไปชื่อเพลงว่า Under the Sun ค่ะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเป็นประกอบนิยายอะไรอย่างงี้ก็สามารถฟังได้ใน YouTube ได้เลยค่ะแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไข่มุกมีเพลงละน้ำหนึ่งมีเพลงละน้องเจนเดี๋ยวรอก่อนเข้าเจนปุ๊บคือต้องเกมละคนดูรอก่อนไอ้สันตั้งใจจะตั้งใจกันเดี๋ยวมันเข้าลูกค้าไม่เนียนใช่แล้วเป็นพิธีกรมืออาชีพใช่แล้วเราไม่มีเพลงหรอปุ๊บเป้พี่ว่าสนใจไหมถามกูเหรอไม่สนใจพี่เป้มีเส้นทางของเป้เหรอเพื่อนเพื่อนเป้ยังไม่ยุ่งกูเลยเราอยากร้องเพลงอยู่ไหมได้ค่ะถ้ามีให้ร้องก็ร้องได้แล้วเราแต่งเพลงได้ไหมแต่งเพลงเหรอมันตลกตรงไหนล่ะหนูชอบแต่งเพลงอยู่ดีมันก็ร้องเพลงที่ไม่มีอยู่บนโลกนี้อ่ะพี่เข้าใจป่ะเออคือแต่งเพลงขึ้นมาเองเงี้ยหรอเฮ้ยเป้เขาบอกว่ามีคนบอกว่าเป้ร้องเพลงพอดเอาจริงจริงไงพี่โอ๊ตไม่สนใจอ่ะไม่สนใจก็หมดแล้วเพลงนั้นของกูไม่ใช่เรื่องของกูทุกวันนี้มึงรู้ไหมมีใครจะต้องดูแลบ้างอาร์ต
คุณล่าสุดอินนี่ก็ต้องทำเพลงให้ล่าสุดนี่อินนี่นิวใหม่แล้วให้ทำเพลงแล้วกำลังจะคุยกันอีกแล้วคาริสาอีกแม่เพื่อนเรารอซิงเกิล2อยู่นายรอคิวสิเราไม่ใช่เราจะขายรูปแล้วนะเมื่อกี้ไปคิดเข้าบริษัทมาถามนั่นเหนื่อยไงออฟฟิศพี่สวยไหมกูพี่เหมือนแคลรี่เลยอ่ะกูแพงเลยพี่ขายนะฟังรูปถ้าจิ้มถูกรูปพี่ขายนะบอกไว้ก่อนนะเจนล่ะเจนทำอะไรอยู่บ้างว้าช่วงนี้หนูก็เหรอเหรอช่วงนี้หนูก็เล่นเกมเกมอะไรเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรเกมอะไรอ่ะคือเกมยังไม่ใช่ธรรมดาเพราะเป็นเกมที่เจมพากเสียงเองด้วยอู๋นี่มันระดับหัวใจแท้ๆเลยชื่อเกมอะไรครับชื่อเกม Extra Chronicle ปลดปล่อยหัวใจต้องเป็นในโลกแห่ง Valkyrie ค่ะนี่ว้าวเอาเป็นแล้วขอแรงค่ะแค่ Extra Chronicle ดูเท่เลยแต่พอปลดปล่อยหัวใจมากูรู้สึกลิเก้รู้สึกลิเก้ไอ้มันต้องมีชื่อแต่มันต้องมีเพื่อนมันต้องมีชื่อไทยของสำคัญใช่ครับผมดูแลกันไปมันเป็นเกมแนวไหนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยไอ้เหี้ยกูอยู่เมื่อกี้ก็ปลดปล่อยหัวใจไปกับ Valkyrie เพื่อนแนวเกมก็คือปลดปล่อยหัวใจไปกับเป็นเกมมือถือ RPG แนวต่อสู้แบบ Turn Based ของบริษัท Bonfire Gathering ครับว้าว CEO เขาวิสัยทัศน์กว้างไกลในการเลือกเพลนเตอร์มาแล้วพวกตัวละครเป็นยังไงบ้างเราต้องคุยกับเจนเราต้องคุยกับใครอ่ะไม่น่าเป็นเกมของบริษัทกูเลยไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ยจังหวะเข้าเหี้ยมากไอ้เหี้ยจังหวะเข้าเหี้ยมากทุกคนเลยไอ้เหี้ยแล้วใครจะโหลดเกมกูไอ้ชิบหายจะบอกให้นะพี่อาเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่น่ารักสไตล์อนิเมะแล้วก็ไม่ได้อนิเมะบ๊อบเบ้นะคือแต่และตัวละครเนี่ยจะมีเนื้อร่วมเนื้อร่วมจะมีเนื้อร่วมจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองด้วยให้ผู้เล่นเนี่ยได้ไปติดตามว่าสตอรี่ของแต่ละตัวละครนี่เป็นยังไงครับผมแล้วพวกสไตล์อะไรนะวาลคิรีอะไรพวกเนี้ยพี่ไอ้เหี้ยมันนะวาคิรีโอ้พอมาพูดวาคิรีเหมือนชื่อเขาชื่อถ้ำเนี่ยสักอันนึงอ่ะวาคิรีมันมีอะไรยังไงอยากให้ใครได้ฟังหน่อยได้ไหมนี่ก็ระหว่างที่ตัววาคิรีเนี่ยกำลังต่อสู้กันก็จะมีเหมือนกับแอนิเมชันเป็นคัตซีนสวยๆน่ารักให้แบบทุกคนได้ชมระหว่างที่เล่นเกมด้วยโอเคนะครับผมและนอกจากนั้นอาร์ตยังไงนะผมว่าถ้าเท่าที่ดูนะนี่มันต้องเป็นเกมแบบสไตล์ดูเกมหรือดูสคริปต์ดูเกมมันต้องเป็นเกมสไตล์ญี่ปุ่นเราอาจจะเล่นแล้วมีแต่เสียงญี่ปุ่นป่ะอุ๊ยภาคเสียงด้วยมันเป็นภาคเสียงญี่ปุ่นแล้วเราจะไม่รู้เรื่องป่ะให้ใครอธิบายดีเพื่อนมันยังไงเดียกูเป้คือหนูต้องเข้าตอนไหนมันต้องมีอนิเมะเป็นญี่ปุ่นด้วยว่าไงมันมีแต่ภาคญี่ปุ่นป่ะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ส่วนใหญ่อาจจะพากย์โดยนักพากย์ชาวญี่ปุ่นที่เคยมีผลงานพากย์ในอนิเมะเรื่องดังเนี่ยหลายเรื่องเลยแล้วก็ที่พิเศษสุดๆที่บอกไปนะคะก็คือเสียงไทยตอนนี้มีน้องเจนค่ะสีได้พากย์เสียงไทยลงไปในตัวละครพิเศษด้วยซึ่งคือใครครับน้องเจนคือตัวที่พากย์ก็คือเป็นน้องเอริกะเอริกะครับใช่แล้วก็ตอนนี้กำลังมีอีเวนต์สงกรานต์ปีใหม่เฮ้ยเรา5 4 3 2ก็เริ่มใหม่มาเรามีอีเวนต์ค่ะอีเวนต์สงกรานต์ปีใหม่ไทยฉ่ำใจไปกับเอริก้าจะมีตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่30เมษายนครับผมใช่ก็คือเหมือนเป็นการแจกให้กับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าอยากฟังสดๆมั้ยอยากฟังสดๆลองพากย์สักประโยคฮะมันนี่คืออะไรอันนี้เสียงเอริกะอ๋อมันเป็นแบบความลงความลับอะไรอย่างงี้ให้ไปฟังกันในเกมแต่ว่าประมาณทรงเนี้ยดูแล้วไม่ได้เตรียมแต่ว่า3คนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไม่ไป3คนจะมาพากเสียงใช่ไหมคะโอเคหรอเหรอโอเคปกติเวลาผมไปงานอีเวนต์เนี่ยเกมเนี่ยเขาจะแบบผู้บริหารเขาจะน่ารักนะเขาจะแจกโค้ดให้เล่นกันไม่รู้เกมนี้มีไหมนะผู้บริหารนี่ไม่ค่อยน่ารักแจกสิครับแจกโค้ดครับตอนนี้ครับผมชาวเน็ตโค้ดครูที่น่ารักครับพร้อมอัญเชิญฟรีสูงสุด100ครั้งมาฉลองสงกรานต์ไปด้วยกันแจกโค้ดฟรีด้านล่างมีไลฟ์พิมพ์ลงมาได้เลยครับจัดเลยนี่อัญเชิญฟรี100ฟรีเลยนะอย่าลืมพิมพ์ตัว M ก่อนนะมีคนบอกนะครับครับผมครับถ้าไม่พิมพ์ M ไปนะครับบอกเลยนะครับนอกจากไม่ได้โค้ดแล้วนะครับมีคนให้เคให้เคมีเพลงร้องของภาคสิงห์ร้องเลยใช่ไหมเสียงเหรออุ๊ยเป้ได้เวลาที่มือเฉิดฉายแล้วเพื่อนนี่ร้องพี่อาร์เป็นตัวอย่างเบื่อหมอนอยากนอนกอดกันเดือดสถานะคุณรู้จักเดี๋ยวอันนี้คุณเจ้าคิริเดี๋ยวเขาไม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้พูดอะไรออกมาเบื่อหมอนอยากนอนกอดตักเบื่อหมอนอยากนอนกอดตักเข้าหมาย
คืออะไรครับเนี่ยผมเบื่อแล้วเบื่อหมอจะนอนตัดครับอ้าวนี่อ่านผิดแล้วเนี่ยนี่อ่านผิดแล้วเนี่ยกูเป้เอ้าลองดูลองดูเบื่อหมออยากนอนกอดตักไม่ควรตีกันสิน้องไข่มุกบรรทัดที่สองของหนูเลยช่วงนี้อ่ะหน้าร้อนแต่ถ้าเราอ้อนอ่ะน่ารักโอ้ยดีพี่อยากตัดเสียงตรงนี้เป็นเสียงเรียกเข้าได้ไหมเป็นเสียงเรียกเข้าได้ไหมแล้วมึงคิดดูนะสมมติมึงอยู่กับลูกมึงเวลาขับรถอะแล้วเป็นเสียงไข่มุกอะโทรเข้ามามึงจะตอบลูกมึงยังไงวะเอาแค่มึงโทรเข้ามาติดบลูทูธกูยังสั่นเลยวันนั้นทั้งเมียทั้งลูกนั่งเลยเฮียล่าสุดเฮียมากวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็คิดถึงเพื่อนไงก็โทรหาเพื่อนทำอะไรอยู่วะไอ้เฮียเนี่ยเบอร์มือถือมันขึ้นในบลูทูธมันไม่ขึ้นชื่อมันไม่ขึ้นชื่อใช่ไม่ขึ้นชื่อมันขึ้นเป็นเบอร์เลยแล้วเฮียนี่ก็ฮัลโหลครับฮัลโหลที่อะไรนี่อยู่ไหนเนี่ยใครครับแน่เฮ้ยกูเองไอโอ๊ตอ่ะโหยิ่งรู้เป็นกูโลกเลยเพราะว่าตอบบูทูธอยู่แล้วกูพูดที่แล้วไม่ดีออกไปแล้วคือทั้งทีทั้งแยมนั่งอยู่ในรถแต่กูอ่ะรู้เหลี่ยมแล้วเพราะกูได้ยินแล้วเสียงมันกล้องไอเนี่ยไม่ได้แนมหูแน่ๆกูบอกเฮ้ยเพื่อนกินกาแฟไหมวะกูเบื่อแล้วว่าหมอต้องอยากนอนกอดตักกับเพื่อนพี่น้ำหนึ่งเห็นดูเป็นสาวหวานๆแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วเธอปีนต้นมะม่วงหนูมีแต่เพื่อนผู้ชายก็เลยแบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไปปีนต้นไม้ไปอะไรอย่างงี้ซึ่งหนูเป็นเด็กจังหวัดอะไรนะหนูเป็นคนสิงห์บุรีสิงห์บุรีแล้วไปปีนต้นไม้ที่ไหนแถวบ้านไปปีนที่แม่สอดไปปีนที่แม่สอดค่ะอะไรจริงมากกว่านี้เสียงพี่กูต้องแบบจังหวะแบบนี้กูต้องรู้สึกยังไงวะหนูเป็นคนอะไรลูกสิงห์บุรีหนูปีนต้นไม้ที่สิงห์บุรีแม่สอดค่ะเล่นอะไรทำไมแม่สอดมึงไม่ปีนสิงห์บุรีล่ะเรื่องจริงๆคือหนูไปปีนที่แม่สอดเลยค่ะเป็นบ้านยายอ๋อบ้านยายอยู่แม่สอดใช่แล้วพี่ถามพี่จังหวะเองหนูเป็นคนสิงห์บุรีแต่ตอนปีนต้นไม้ไปปีนแม่สอดไปปีนแถวบ้านเห็นบอกจะเป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมใช่ค่ะเขาจะเอาตำรวจมาจับหนูจริงเพราะว่าเขาคิดว่าหนูจะไปขโมยเขาขโมยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยหรอขโมยมะม่วงหนูงงมากเขาห่วงมะม่วงเลยขนาดนั้นแต่หนูปีนต้นไม้เฉยๆไม่ได้กล้าไปสอยมะม่วงอยู่แล้วก็ซักลูกสองลูกก็ซักลูกสองลูกถ้ามึงคิดภาพนะคนจะโทรแจ้งตำรวจอะปีนต้นไม้เฉยอะกูก็จะรู้สึกว่าอีหนูมึงลงมามันอันตรายแต่ถ้าปีนอยู่แล้วมืออย่างเงี้ยแสดงว่านี่กูแจ้งความในจังหวะนั้นอะมึงต้องอย่างนี้อยู่มือมึงต้องเอื้อมโอ้สไปเดอร์แมนเมืองไทยครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปข่าวแรกของเราในวันนี้พอดีเมื่อวานผมไปทำงานมาผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องที่เขาทำงานในแวดวงของการเมืองเขาก็บอกว่ากำลังจะมีการเปิดรับสมัครสว.ซึ่งสว.เซตเนี้ยกำลังจะหมดวาระและเขาก็ต้องเปิดเร็วๆนี้ให้ติดตามข่าวซึ่งเขาบอกว่ามันสมัครก็คือง่ายมากไม่ต้องมีวุฒิก็ได้คุณจะทำสาขาอาชีพอะไรได้คุณแค่อยากจะรับใช้ชาติอ่ะแล้วก็ไปสมัครค่าสมัครประมาณ 2,500 บาทคุณก็สามารถสมัครได้เลยแต่มีข้อจำกัดนี่คืออายุต้อง40ปีขึ้นไปส่วนสมัครเข้าไปแล้วเขาก็จะมีวิธีการคัดเลือกสว.ของเขาซึ่งรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแต่เร็วๆนี้อันนี้คืออยากเป็นกระบอกเสียงเฉยๆว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ต้องเป็นคนใหญ่คนโตอ่ะมันสามารถช่วยกันได้อีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวของชายหนุ่มปริศนาเขาบอกว่าตอนนี้คือมีรูปที่เขาถ่ายคู่กับคนดังทุกวงการเลยก็บอกว่าไม่นานมานี้นะครับเจ้าของ TikTok ชื่อบัญชีว่าดีชัดชัยครับนี่โคตรเก่งได้การเป็นไวรัลของใน TikTok อย่างกว้างขวางนะครับจากการที่เขาลงภาพเราดูภาพนี้ถ้าสมมติเรามองไวๆแล้วไม่ใช่ของจริงนี่คือไดคัทนะนี่คือไดคัทนะไอ้สัตว์พี่เขาลอยมากหน้าพี่เขาลอยมากแต่นี่คือรูปจริงนะรูปจริงรูปจริงเขาบอกว่าเห็นทั้งภาพแล้วก็คลิปเนี่ยที่ถ่ายคู่คนดังระดับโลกหลาย10คนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แจ็คสันหวังพี่แบมแบมทรอยยี่ซีแวนใช่ไหมทรอยซีแวนดีเจสเน็คโรนันดินโยนี่แล้วก็อีกมากมายเลยเรียกได้ว่าชาวเน็ตต่างอิจฉาแล้วก็อยากจะเป็นพี่แกแล้วล่าสุดบังโตเออหรอกูเห็นเขาถ่ายกับบังโตเขาเพิ่งลงรูปเฮ้ยคนนี้อะไรกับบังโตปารีสฮิลตันปารีสฮิลตันโอ้โหเฮียปาเกียวก็ต้องถ่ายเสือโดนต่อยปะวะไม่โดนแล้วทำไมเราแฟนคลับไงเขาไม่ว่ากันหรอกเนี่ยบอกชาวเน็ตสงสัยมากที่สุดนะครับว่าคุณพี่เขาเป็นใครทำไมถึงได้ถ่ายกับคนดังเยอะขนาดนี้มีคนบอกว่าน้าเขาเป็นทีมรปภ.ครับอ๋อหรอประธานบริษัทรักษาความปลอดภัยอู้เท่ว่ะจริงเหรอเฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้ข้อมูลนะแต่ว่านี่มีคนบอกมานะเนี่ยก็บอกว่ามีคนคาดเดาเยอะแยะมากมายนะครับบางคนสงสัยว่าเขาต้องเป็นเจ้าของบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าทุกครั้งที่แกถ่ายคลิปเนี่ยต้องมีการ์ดอยู่ด้วยนะครับก็เลยอาจจะสงสัยแบบนั้นบางคนต้องเขาสงสัยว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนขับรถตู้หรือเปล่าส่งคนดังอะไรก็เลยได้เจอเยอะบางก็บอกว่าเป็นพนักงานโรงแรมนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครเชี่ยเจ๋งว่ะหรือจริงๆแล้วแกคือนาตาชาโรมานอฟยังไม่ได้นะบอกสุดท้ายคือกล้องพี่เขาชัดมากเลยนะครับทุกอันเลยนะ
จริง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 โอเคเรียบร้อยขอบคุณข่าวจากแคทดัมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณการ์ตูนใช่ไหมครับใช่ค่ะติดตามน้องๆมานานหรือยังประมาณ3ปีค่ะโอ้เราอยู่ดีเราไปโดนน้องๆตกได้ยังไงอ่ะตอนนั้นอะ work from home แล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยแบบนั่งดู YouTube ไปเรื่อยๆแล้วก็โดนตกเฉยเลยชอบเลยน่ารักเลยโดนใครตกคนแรกอยากรู้ตังน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งซึ่งตอนนั้นคุณการ์ตูนเป็นคนโทรแจ้งใช่ไหมที่ปีนต้นมะม่วงเป็นคนในบ้านเหรออ๋อคนนี้เองไอ้เหี้ยต้นทีข้ามไปไกลแล้วแม่สอดอ๋อไม่ได้อยู่แม่สอดไม่ได้สอดโอ้จับเรื่องได้ด้วยเว้ยแหมสุดยอดเข้าใจด้วยครับผมแล้วข้างหลังนั่นคือรูปน้ำหนึ่งเหรอครับไปใจรูปกระโดดรูปหนูเองค่ะรูปกระโดดไอ้สัตว์ครับผมแล้วทุกวันนี้ทำงานอะไรอยู่ครับคุณการ์ตูนเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงแห่งหนึ่งโอ้ราชการด้วยแล้วเคยโดดงานไปดูน้องๆเชฟน้องๆนี่ไหมครับไม่ใช่หลายครั้งอยู่หลายครั้งอยู่คือแสดงว่าตอนนั้นก็ทันแบบไปงานจับมืออะไรอย่างงี้ไหมครับทันค่ะทั้งจับมือให้ทัดคอนเสิร์ตต่างๆก็ไปโอ้น่ารักจังแล้ววันนี้ที่โทรมานี่คืออยากจะคุยเรื่องอะไรนะครับเป็นไอเทมปัจจุบันเนี่ยค่ะที่น้องแบบขาดไม่ได้หรือว่ามีอะไรที่ปัจจุบันที่น้องแอดดิกอยู่หรือเปล่าอย่างงี้ไอเยี่ยมมีกดดามทำงานกระทรวงเวทมนต์หรือเปล่าไอ้สัตว์แฮร์รี่คุณนั่งโชคอยู่แป๊บนึงแล้วเนี่ยของที่ติดตัวเป็นประจำวันเนี่ยแหละครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นี่แหละครับใช่ค่ะหรือพวกแกดเจ็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบบิวตี้น่าจะเป็นหวีเพราะว่าเพื่อนชอบยืมเพื่อนชอบยืมอันนี้คืออันนี้พูดหรือระบายตอบแซะเพื่อนด้วยอันนี้พูดหรือว่าระบายว่าทำไมเพื่อนถึงชอบยืมที่พกทุกวันเนี่ยคือให้เพื่อนยืมถ้าเพื่อนถามว่าใครมีหวีบ้างกูมีอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอาการเหมือนลำคาญเหมือนกันตัวย่อได้ไหมฮะตัวย่อใครยืมตัวย่อใครยืมบ่อยสุดข้างๆเฮ้ยถึงว่าจังหวะพูดหวีเห็นเจนหน้าหนีเลยในใจคิดกูแน่ๆว่าไหนน้องแข็งพูดคือหวีนะน้องเจนล่ะนี่คือหินมงคลไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันเอ้าแล้วเขาเอาอะไรมาใส่วัวทั่วผีตาเขาก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไปซื้อมาเขาบอกเป็นปีเสียอ๋อปีเสียวันหลังพี่ฝากซื้อปีโป้มาสักอันอยากกินนี่ตลกเหรอชอบเหรอกูชอบปีโป้เหรอไอ้เหี้ยของดีปีโป้ยังขำเลยจ้ะอุ้ยน้องจะรู้แล้วสิ่งที่แบบพกแบบห้ามขาดเลยคือพลาสเตอร์ยาทำไมเป็นแผลบ่อยหรอใช่แบบตัวเองไม่ก็แบบคนรอบข้างเขาแบบเวลาคนเป็นแผลอ่ะเขาจะชอบแบบมีใครมีพลาสเตอร์ยาไหมอะไรนี้ก็เลยจะพกไว้โอเคน้ำหนึ่งล่ะมะม่วงน้ำปลาหวานปุ๊บปล่อยสัตว์ไอ้เหี้ยมะม่วงไอ้เหี้ยแล้วใช่โอ้น้ำปลาหวานโอ้น้ำปลาหวานแล้วถ้าเมื่อไหร่เจอมะม่วงไอ้สัตว์พี่ร้านนี้อร่อยมากพี่ลองกินที่มากินด้วยกันอีกแค่เหรอโอ้ยน้ำปลาหวานหนักแม่งหนักกว่าปีโป้งอีกโอ้โหคนเหี้ยพ่นน้ำปลาหวานบ้าเหรอถ้าพกบ่อยๆเป็นยาดมค่ะที่แบบขาดไม่ได้เลยแล้วที่ห้องก็คือจะต้องมียาดมอยู่ทุกหัวระแหงทุกมุมของหัวระแหงทุกแบบที่ห้องนั่งเล่นก็ต้องมียาดมที่นอนก็ต้องมียาดมในกระเป๋าทุกกระเป๋าก็ต้องมียาดมใช่โอ้ยยาดมโอเคปูเป้ล่ะครับของข้าฮะเป้พกอะไรเวลาเป้ออกไปนอกพี่ออนบอกมันไม่ใช่พี่ออนมึงมันไม่ใช่ตลกอาชีพเลยของฮาล่ำหมดมึงก็ผิดตั้งแต่ชื่อแล้วเอาจริงเอาจริงพกอะไรพกอะไรพกหวีค่ะอ้าวอ้าวนี่หนูมีโชว์ด้วยนะของจริงว่าไข่มุกอ่ะของปลอมไอ้ที่รับเดี๋ยวก่อนนะแม่งแอดวานมากหวีทูเวด้วยสัตว์มึงดูด้ามันครับแล้วมันเป็นหวีอีกด้านนึงดูไงเรียกว่าหวีได้ทั้งหน้าม้าแล้วก็หวีได้ทั้งผมยาวเฮ้ยอันนี้เป็นความรู้อันนี้พี่อยากรู้เป็นความรู้ว่ามันต่างกันยังไงอ่ะคืออันเนี้ยหนูไว้ใช้หวีหน้าม้าเพราะว่าซี่มันเล็กใช่ซี่มันเล็กถูกอ้าวตลกที่อะไรตลกที่อะไรแม่ซี่เล็กตลกตรงไหนอ๋อภาษาอีสานอ๋อซี่เล็กเหรอซี่เล็กกว่าซานซี่เล็กกว่าซานอ๋อสี่เล็กอ่ะเราได้4อย่างแล้วคุณการ์ตูนครับคุณตูนจะไปซื้อตามหรือจะยังไงครับเนี่ยไม่น่าจะซื้อไม่ใช่ของที่พกตักอันเลยค่ะแล้วคุณการ์ตูนพกอะไรครับปกติของที่ต้องติดตัวตลอดมีแต่มือถือเครื่องเดียวไปทำงานกระเป๋าก็ไม่มีอ๋อเหรอถ้าไม่พกกระเป๋าเลยส่งไม่หมดไปถึงก็เสกเอาไงถึงเสกเอาอย่างไรทำงานกับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยเนาะโทษครับไม่มีอะไรครับ
พี่กระตูนมีอะไรจะคุยกับน้องๆไหมครับถามว่าน้องเคยกินหมูกระทะครัวคุณย่าไหมคะเฮ้ยอุ้ยเอ้าคุณกระตูนเคยกินร้านผมเหรอเคยผ่านยังไม่เคยกินเคยผ่านแล้วขอโทษนะฮะพูดจำถ้วยอะไรไอสัตว์เมื่อกี้พูดมานะเดี๋ยวจะคิดนี่คือลูกค้าประจำกูแน่ๆขอสรุปคือผ่านเนาะเคยผ่านคุณกระตูนผมเคยพูดแบบนี้กับคุณย่ารู้ป่ะครัวคุณย่าอร่อยมากเคยกินเหรอไม่เคยครับปากดีนะเราปากดีนะเราไปเล่นนี้ไม่ได้นะแม่เกือบโดนแม่กูสอยแล้วจากนั้นกูไม่กล้าเล่นอีกเลยคุณกระตูนไม่ได้ทำงานกระทรวงสาธารณสุขเนาะไม่ได้เอาใครไปลงเนาะใช่ไหมไม่ใช่โอเคถามเฉยเนาะโอเคถ้าแกถามห่วงใยโอเคจบแต่ถ้าจะเอาใครไปลงก็บอกก่อนเนาะจะได้คีนร้านไว้รอเนาะคีนร้านไว้รอเนาะเนาะต้องสืบเดี๋ยวเปิดวาร์ปคุณกระตูนซะหน่อยวิปนี่กระตูนปาปิบาร่าค่ะมันคือตัวอะไรอ่ะน้องใครบอกคนเรียกชื่ออะไรนะคาปิบาร่าคาปิบาร่านี่ลูกกลางนี่โอ้โหครบถ้วนกุ๊บช็อตนี่สวัสดีครับพี่ช็อตตี้บูจวาครับโอ้ใช่ครับโอ้โหพี่สวัสดีพี่โอ้พี่อาผมดูคลิปที่ดำเลยสวัสดีครับพี่ช็อตตี้โอ้โหครับโอ้ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนายช็อตตี้บูจวาครับเราจะมารีวิวเกมนี่ไงเฮ้ยไอ้พี่บุคคลเล่นชื่อเล่นจริงๆพี่ชื่ออะไรครับถ้าเอาชื่อเล่นจริงๆเลยจะมีแค่ครอบครัวเรียกเขาจะเรียกว่าต้อมแต่ว่าคนที่ทั่วไปรู้จักเขาจะเรียกว่าเล็กพี่เล็กครับอะไรพี่เล็กก็ได้จะได้เป็น AKA พี่เล็กพี่เล็กอายุอะไรล่ะครับก็พอๆกับพี่โอ๊ตพี่อาร์แหละครับดูใกล้ๆกันครับผมอันนี้พี่เล็กที่มองไปซ้ายขวาไปพี่เล็กกูตำรวจนะครับหรือยังไงนะนิดนึงนิดนึงพอดีแบบอยากเห็นหน้าน้องๆเลือกร่างเลือกร่างไงก็เลยแบบว่าต้องมองต่ำนิดนึงก่อนอยู่สูงอะไรอย่างนั้นให้พี่เขารีวิวเกมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่าเขายอมเล่นเพื่อนยอมกันพี่เล็กรีวิวอยู่ที่ช่องไหนครับช็อปตี้บูโจวาครับก็จะเป็นเด็กใส่เสื้อสีแดงประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติเวลาเขารีวิวเขาต้องใส่แว่นดำด้วยเลเบนตีใหญ่เลยเหรออันนี้แสดงว่าพี่โอ๊ตนี่คือติดตามมานานแล้วแน่เลยจริงจริงพี่โอ๊ตชอบติดตามมากเกมเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าพี่เอาเกมเป็นยังไงหรอไอสัตว์เกมเนี้ยผมเคยเล่นเสิร์ฟต่างประเทศมาก่อนก็น้องๆ น่ารักเป็นเทิร์นเบสที่ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเราต้องเลือกการ์ดด้วยใช่ไหมครับครับแล้วแต่ละตัวละครเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นเทิร์นนั้นก็ได้เราอาจจะไปเล่นตัวอื่นพอเลือกการ์ดตัวนั้นเยอะๆก็จะมีเรื่องของการใช้สกิลถ้าไม่ตายด้วยอะไรแบบนี้ครับก็คือมันจะลึกกว่าเทิร์นเบสทั่วไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีออโต้มาให้ด้วยอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเล่นด้วยสายทำงานก็ปล่อยบอททิ้งไว้ด้วยอะไรได้ด้วยก็เลยส่วนตัวโอเคครับแล้วก็สาวๆน่ารักเนี่ยก็โอเคครับสำหรับผมที่ชอบเลยมีคนบอกว่าพี่ผมติดตามช่องพี่เล็กครับพี่พาเกลือไปหลายเกมนะครับพี่พาเกลือไปหลายเกมนะครับมีคนบอกพี่พาเกลือไปหลายเกมพี่เล็กผมอยากรู้จังพี่เล็กทำอาชีพอะไรเป็นหลักหรือเปล่าว่าพี่เป็นนักรีวิวเกมแบบแค่รีวิวเฉยๆเลยครับอันนี้ไม่ใช่ความลับแล้วนะก็จริงๆเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับอ๋อเหรอพี่เล็กสอนอะไรอ่ะที่ไหนครับพี่เล็กเดี๋ยวปิดไว้เป็นความลับก่อนละกันก็สอนมาตั้งแต่ปี2010แล้วครับก็เป็นอาจารย์อยู่มหาลัยเอกชนที่หนึ่งแถวๆบางว่านะครับก็มีไม่กี่ที่ก็แถวนั้นสอนคณะอะไรครับสอนคณะไอทีครับวิชาที่สอนส่วนใหญ่จะเป็นพวกเขียนโปรแกรมครับโอ้โหเฮียโคตรเจ๋งเลยตรงสายสุดแล้วมีน้องๆในห้องเรียนแบบเห็นเฮ้ยอาจารย์ไปรีวิวเกมเนี่ยอะไรเงี้ยมีมั้ยฮะอ๋อแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าคือผมไม่ได้บอกใครอะครับอย่างถ้าไปดูในช่องผมเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยผมก็จะไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้อะไรก็จะมีแค่รูปเด็กก็คือรูปผมเองสมัยก่อนโชว์อยู่อย่างเดียวคือผมไม่ได้บอกใครโอ้เจ๋งว่ะจริงๆผมอยากมีอาจารย์ที่เล่นเกมด้วยกันนะใช่มันน่าจะสนุกนะจบคลาสเดินมาอาจารย์เอาไงวันนี้ตีครบป่ะได้ผมชวนเพื่อนครับมีเหมือนกันหรอสมัยก็มีเหมือนกันชวนเล่นเกมออนไลน์กันแร็กนาร็อกอะไรอย่างเงี้ยก็มีชวนเล่นกันถามคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับตอนนี้เกมในมือถืออาจารย์ชอบเกมอะไรมั้ยอาจารย์มึงก็ไปถามที่นําให้ขนาดนี้คงตอบอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมอยากรู้แล้วแต่อาจารย์แล้วถ้าอาจารย์เล็กตอบแร็กนาร็อกตลกเลยครับตลกเลยฉีกไปเลยก็ต้องอีกหน้าโคนิโคอยู่แล้วสุดยอดผมติดตามช่องพี่เล็กตลอดไปครับสวัสดีครับผมนายช็อตตี้บูโจว่าวันนี้เรามาเจอกับเกมอีกด้าคนนึงครับติดตามอยู่จริงผมชอบมากครับผมขอบคุณมากเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ไม่มีความลับแล้วเนาะทุกคนเขารู้แล้วนะทั่วประเทศนะว่าอาจารย์คืออาจารย์เล็กช็อตตี้บูโจว่าเนาะครับเราสามารถเปิดวาร์ปอาจารย์ได้มั้ยฮะได้นะเปิดได้นะได้ครับได้เลยครับผมงั้นเปิดวาร์ปอาจารย์หน่อยนี่ช็อตตี้บูโจว่าไปดูนะหนุกจริง
เขารีวิวเกมเยอะมากแบบบางเกมยังไม่เข้าอ่ะเขาก็ไปโหลดมาแบบรีวิวให้ดูก่อนก่อนเข้าไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าเมืองผมไหมฮะลองดูไหมฮะครับผมเกี่ยหาเรื่องอีกแล้วอันนี้เพจใน Facebook ครับแฟนเพจครับโดนแบนไปหลายรอบแล้วทำไมล่ะฮะอาจารย์ไปทำอะไรฮะปกติเวลาผมรีวิวเกมผมจะทิ้งพวกดาวน์โหลดพวกอะไรไว้ให้ใช่ไหมบางทีพี่มาร์กมันเห็นว่าอันตรายได้ไงก็ไม่รู้อะแล้วเขาก็ไปตามลบของผมเนี่ยแล้วเขาก็ติดแปะเหลืองบ้างแปะแดงบ้างแบนบ้างจนหลังๆขี้เกียจทำแล้วครับอันนี้คือ TikTok ครับนี่อันนี้ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ครับก็ว่างๆก็ทำไม่ว่างก็ไม่ทำครับฝากไว้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับเกมนี้เลยนะครับครับ Igra Chronicle ครับบทปล่อยหัวใจท่องไปในโลกแห่ง Valkyrie ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับซึ่งวันนี้เราแจกโค้ดฟรีด้านล่างนะครับหมีไลฟ์นะครับไปพิมพ์เลยนะครับอัญเชิญฟรี100ครั้งนะครับ100ทีนั่นเองนะครับโหลดมาเล่นรอได้เลยนะครับแล้วก็รับอัญเชิญไปเลยเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์สงกรานต์สนุกกันแน่นอนครับชาวเน็ตโค้ดกูที่น่ารักนะครับฝากด้วยนะครับอีกด้าคอนเนคครับมาช่วงท้ายเดี๋ยวเปิดวาร์ปน้องๆกันหน่อยสักรอบนึงมาเอาใครก่อนนี่น้องหนึ่งโหรุ่นนี้เธอแบบพุ่งมากตึงบ้างจึงจิตสุดๆอันนี้คือเพลงที่หนูไปร้องใช่ไหมใช่อันนี้คือเพลงที่ไปร้องแล้วเราไม่เลือก cover ให้มันแบบปากไม่ยุ่งไม่น่ารักหรอหนูไม่น่ารักอันนี้น่ารักใช่ครับใช่ครับนี่รูปเกมนี่กดรูปเกมหน่อยเพื่อนนี่เป็นไงนี่ขนาดเห็นแค่ครึ่งเดียวนะไอ้เหี้ยวิวสั่งของแท้เชนนี่หนูมีชมรมด้วยนะไปถึงชมรมในเกมอีกด้าโอ้ไปเล่นกันงี้เหรอเป็นสร้างชมรมมาอยู่ชมรมไหมคะได้สิเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแบบเป็นโรงเรียนใช่แล้วเขาจะสร้างชมรมชื่อชมรมเลยเจมี่ไอ8ตัวเจมี่888เนาะเดี๋ยวไอ้สัตว์มันไม่ประดันอธิบายโอเคต่อไปครับสลีปปี้ปูเป้เด็กติดนอนนอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเฮ้ยกูบอกนะเป้นไอ้ทีมถ่ายปรินเตอร์มันสวยมากนะนี่รูปมันกลางไงนี่น้ำกดมันเป็นรูปนี่ไงเฮ้ยญี่ปุ่นมากอันเนี้ยนี่สุดๆฮาราจูกุนี่ครับผมไข่มุกบายไข่มุกหนูมีรูปนึงที่หนูถ่ายติดพี่โอ๊ตอ่ะไอ้ชิบหายไม่ได้ถ่ายตั้งใจถ่ายถึงถ่ายติดเนี่ยหรอคือไข่มุกอ่ะกับเป้มันอยู่ในห้องและห้องมันอยู่หน้าห้องน้ำกูก็จะเดินไปเยี่ยวแล้วกูเดินเข้าไปกูเห็นไข่มุกมันถ่ายรูปอยู่กูก็เฮี้ยตกใจเห็นน้องถ่ายรูปในกระจกกูก็ถอยตัวออกไอสัตว์แต่จังหวะที่มันถ่ายอ่ะคือจังหวะกูแบบจังหวะกูแบบคือแบ็คเปิดเข้าไปแล้วก็ไอ้เฮี้ยน้องถ่ายรูปไอสัตว์จมูกออกแบ็คกดกูไปแล้วไอ้เฮี้ยเอาลงด้วยอันนี้คือช่องของน้องไข่มุกนี่ไปติดตามกันได้นะคะนี่อันนี้เซอร์ติสลงบ่อยไหมเซอร์ติสทุกวันพุธค่ะทุกวันพุธใช่แต่ถ้าไม่มีคลิปก็ไม่มีก็พุธหน้าก็ไม่มีใครช่องพี่เลยทุกวันพุธเหมือนกันพุธหน้าครับบอกขอบคุณน้องอีกหนึ่งครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ